ตอนนี้ก็กดสั่งซื้อสินค้าเดี๋ยววันนี้จะมาสั่งมือถือยี่ห้อนี้ดูนะครับชื่อยี่ห้อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็คือนาเดจะอ่านว่า InfinJX นะครับส่วนใครอ่านว่าอย่างไรอะไรอ่าน Infinix Infi อะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาบอกนาเดได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูชื่อรุ่นก่อน InfinJX X60 Pro ด้วยนะครับตัวนี้อะไรก็ไม่รู้นะ 12GB แล้วก็ 512GBอาจจะบอกว่าแรมหรือเปล่าแรม 12GB แล้วก็รอม 512GB นะครับจอกว้าง 7.2 นิ้วแบต 5,200 มิลลิแอมป์กล้องหน้าคู่หึกล้องหน้าคู่กล้องหลัง4ตัวคมชัดสมาร์ทโฟนมือถือราคาถูกแล้วก็ราคามี 1,599 ถึง 1,988 บาทสำหรับสเปคที่เขาแจ้งไว้ในรายละเอียดสินค้านะครับดูพร้อมกันนะแบบนะครับ X60 Pro 10 core 10แกนนะครับรอมจริง 512G นะครับอาจจะไม่ใช่512 GB นะครับแรมจริง 12G อาจจะไม่ใช่แรม 12 GB นะครับอันนี้เขาบอกว่าแรมจริง 12G กล้อง 24MP บวก 48MP นะครับแบต 5,600 มิลลิแอมป์กลับมาดูข้างบนใหม่นะครับเมื่อกี้บอกว่าแบต 5,200 มิลลิแอมป์ CPU MTK 6889สำหรับรายละเอียดที่ณเดหามานะครับมี Dtech Dimensity 1000นะครับรหัส MTK 6889อู้จริงดิซึ่งในรายละเอียดของตัว CPU นะครับตัวนี้7นาโนเมตร8แกนนะครับออกตะคอนะครับส่วนตัวนี้บอกว่า10คออะไรก็ไม่รู้นะ10คอจอแสดงผล 7.2 HD ความละเอียด 3,040x1,440 หน้าจอทัชสกรีน LCD ขนาด 7.2 นิ้วหน่วยความจำภายนอกรองรับ TFET นะครับก็คือสามารถใส่เมมเพิ่มได้สูงสุด128 GB นะครับหน่วยความจำภายใน ROM 512 GB RAM 12 GB อันนี้เขาบอกมาเลยนะครับว่า ROM 512 GB RAM 12 GB นะครับแล้วก็ตัว CPU MTK 6889 2.4 GHz 10 Core นะครับเมื่อกี้บอกว่า 2.4 นะครับกลับมาดูที่หน้านี้นะครับตัวนี้ 2.6 GB นะครับเรามาดูที่รูปสินค้านะครับต้องบอกว่ารูปสินค้านี้จะค่อนข้างคล้ายกับ Infinix Note 8นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปของ Infinix Note 8นะครับเดี๋ยวนั้นเดจะขึ้นไว้ข้างๆกันเลยนะครับแล้วดูตัว CPU นะครับเมื่อกี้ MTK 6889กลับมาเป็น Helio G80 เหมือนเดิมนะครับนี่ดูอันนี้นะครับ RAM 12 GB ROM 512 GB FAT Memory นะครับรหัสตัว CPU MTK 6799เอายังไงแน่เมื่อกี้6889นะครับ10คอ12กิกแล้วก็ลอม512กิกประมาณนี้ดูรูปสินค้านะครับมาที่ตรงนี้ขนาดหน้าจอ 7.2 นิ้ว Infinity O-Screen แล้วก็แบต 5,600 มิลลิแอมป์กล้องหน้านะครับฟอนต์คาเมรามีกล้องตัวเดียวนะครับความละเอียดกล้อง21ล้านพิกเซลนะครับแต่ตรงนี้บอกว่ากล้องหน้าคู่มาดูที่รูปการใส่ซิมนะครับจะเป็นแบบนี้มาดูที่รูปนี้นะครับดูตรงกล้องนะครับการวางกล้องนะครับก็จะไม่ค่อยคล้ายกับตัวในมือถือที่เขาแจ้งไว้สักเท่าไหร่นะครับมุมของตัวกล้องมันไม่ค่อยตรงกัน มาเลือกสีกันดีกว่าตัวนี้เขาบอกว่ามีสีขาวสีเทานะครับแล้วก็สีดำเดี๋ยวสั่งสีเทาก็แล้วกันนะครับแล้วก็ความจุนะครับ256 กิกราคา 1,820 บาท512 กิกราคาอยู่ที่ 1,988 บาท512 กิก 6.9 นิ้วนะครับ 1,699 บาทและ256 กิก 6.9 นิ้ว 1,599 บาทเดี๋ยวณเดเลือกราคานี้ก็แล้วกันนะครับก็กดสั่งซื้อสินค้าแล้วนะครับรายการตามนี้เลยนะครับ
ราคาทั้งหมดที่ณเดย์จะต้องจ่ายนะครับก็คือ 1,616 บาทนะครับวิธีชำระเงินขอเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางก็แล้วกันนะครับตามนี้เลยนะครับตอนนี้ก็กดสั่งซื้อสินค้าโอเคตอนนี้กดสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอสินค้ามาส่งแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อก็แล้วกันนะครับ